มาถึงตลาดตั้งร้านแล้วพี่น้องฝนตกลงครับนี่ครับมุ่งลังค่าไว้แล้วครับมันตกแห้งก็เอาไปอยู่คือเก่าครับตกไปแล้วรอบนึงครับวันนี้เลยตั้งร้านลังสีล่องของครับผมบรูสีได้ขายบ่มื้อนี้ครับแต่ตอนนี้ก็ตกบ่ทันแห้งครับตกปล่อยๆค่าแม่ค้าก็เริ่มตั้งร้านแล้วครับผมก็เก็บเป็นโค้งไว้แล้วก็มุ่งมันมุ่งพยางไว้ครับตกหนักก็เอาบ่อยู่คือเก่าครับผมแต่ว่าเฮาค้าขายก็ต้องสู้ครับบ่ว่าฝนตกแดดออกก็ต้องลุยครับผมนี่ค่ะขายไข่ก็ว่างแล้วไข่ทรงเครื่องไข่ข้าวหลังจากฝนหยุดแล้วครับก็เริ่มตั้งร้านเลี้ยงร้านแล้วครับผมก็พร้อมสิขายครับคนก็เริ่มย่างแล้วครับผมวันนี้ขายอยู่ซอยกับชมนะครับซอยกับชมช่องนนทรีนะครับผมตลาดน้อยๆที่เคยมาแล้วครับมาเฉพาะวันจันทร์เด้อครับผมบรรยากาศก็เริ่มสิมีคนย่างแล้วครับหลังจากฝ่าฝนเป็นใจตอนนี้ก็ล่อลูกค้าครับผมล่อลูกค้าย่างเดียวสิมาอุดหนุนคุณครับพ่อค้าแม่ค้าก็ว่างของบรรยากาศตลาดครับผมเริ่มคนย่างคึกคักแล้วครับอู้ร้านผมตั้งพะวออยู่คุณครับสร้อยหน่อยๆครับผมแต่ว่าอาหารการกินก็มีทุกอย่างนะครับมีผลไม้มีไก่ทอดขนมบอกว่าสิเป็นไข่คนส่วนมากก็สาวโรงงานนะครับออกมาขายทุกวันจันทร์ครับช่องนนทรีคุณทางร้านก็ขายต้มเนื้อครับใกล้สิเบิดละขายดีครับผมเพราะว่าสิเป็นเนื้อเป็นชุดลาบก้อยซอยแซมีสุยางเลยครับผมน้ามาเดี๋ยวโอ้ลูกค้ายืนเต็มเลยวันนี้แต่มันยืนดูเฉยๆนะนี่ไงลูกยอมแสงไอ้แปะตัวเด็กไปวันๆอาศัยกินเงินเด็กไปครับไปครับครับผมขนมยังเลยเจ็ดที่เป็นเค้กจ้าที่เล่นละครช่องเจ็ดบ่เล่นแล้วค่ะมาแพนเค้กแพนเค้กอันนี้ถังเงินถังทองครับตลาดน้อยมีทุกอย่างนะครับผมอาหารการกินทุกอย่างมีหอดไข เจ้อันนี้บอกที่เขาว่ากินเราแข็งจ้าโอ้ยกินละแข็งกินละแข็งครับกินแม่นจักหาไม่บ่สิลงบ่ล่ะบ่ลงแล้วหลังจากฝนหยุดแล้วก็เริ่มขายครับนี่ครับ
ตลาดนี่มันสิซอยแคบๆครับผมบางทีเรารถบักไงก็ว่าไปอีกแล้วลูกค้ารายใหญ่ค้ารายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่มาแล้วมาเจออะไรขาขายหน้าฝนกะทำใจในจังหน่อยครับระบางมือฝนตกกะกะบ่ได้เงินครับผมผลหยุดก็ได้ขายครับแต่มื้อนี้ตลาดน้อยๆครับค่าชีพบ่แพงปานใดครับผมครับก็ได้ขายอยู่ครับฝนบ่ตกเพิ่นคนผมจัดลาดแบบมุนอุ่ยปุ่ยเลยครับเก็บเข่าออกเมื่อกี้ฝนมันลงเม็ดก็เก็บเข่าเก็บออกครับก็จัดลาดบ่สวยปานใดครับวันนี้ก็ล่อรุ่นลูกค้ามาซื้อแล้วครับผมนี่เดี๋ยวมาถ่ายทอดชีวิตพ่อค้าแม่ค้าเบิ่งเด้อทักเสือกให้เบิ่งแล้วก็มาเบิ่งการขายน้ำตลาดนัดครับเพื่อเป็นตัวเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังสิค้าสิขายครับหาฮู้จักตลาดนัดแล้วก็ค้าขายก็สิพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมเป็นงานที่เป็นอาชีพที่อิสระครับก็ลองมาเบิ่งครับไปอยากขายอยากขายก็ได้วันนี้กะมาถ่ายทอดให้เบิ่งแค่นี้เด้อครับผมพี่ดีไม่แห้งสุขคนครับ